พร้อมคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวข้นคนข่าวนะคะประจำค่ำคืนวันอาทิตย์ที่22ตุลาคม2566อยู่กับดิฉันมิ้วกนิการุ่งกิจเจริญกุลค่ะและผมยศธีวัชชูรัตน์นะครับทักทายคุณผู้ชมในทุกช่องทางนะครับหน้าจอทีวีเนชั่นทีวี22นะครับและทางช่องทางออนไลน์เนชั่นทีวีไลฟ์รวมถึงข่าวโคตรคนข่าวด้วยนะครับวันนี้พูดคุยกันนะครับแป๊บๆก็ใกล้ๆจะสิ้นเดือนตุลาคมนับถอยหลังก็2เดือนก็จะปีใหม่กันอีกแล้วนะฮะใช่ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวต่างๆเข้ามาค่อนข้างมากคนที่ติดตามข่าวก็คงจะพอมองเห็นว่ามันผ่านไปรวดเร็วเนื่องจากมีข่าวใหญ่ในแต่ละเดือนในช่วงเวลาที่มันผ่านไปก็เป็นช่วงการทำหน้าที่ของท่านนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคุณเศรษฐาทวีสินด้วยก็ต้องบอกว่าในช่วง1เดือนกว่าๆนี้มีแต่ภารกิจที่ท้าทายนายกเศรษฐาทั้งสิ้นเลยใช่ค่ะโดยเฉพาะภารกิจใหญ่นะคะนั่นก็คือนำพี่น้องคนไทยจากอิสราเอลกลับมาสู่มาตุภูมิประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะคนที่ถูกกลุ่มฮามาสจับเป็นตัวประกันค่ะทำยังไงให้ทุกท่านทุกคนปลอดภัยและกลับมาสู่ประเทศไทยนะคะนอกจากนั้นค่ะนายกเองเวลาเดินทางไปต่างประเทศเพราะหลายคนก็ถามเหมือนกันทำไมช่วงนี้นายกเศรษฐาเดินทางบ่อยจังนายกก็ชี้แจงนะคะว่าการเดินทางไปต่างประเทศต่างๆเรื่องหลักๆไม่ว่าจะเป็นการหารือความร่วมมือการลงทุนเศรษฐกิจแล้วยังมีการพูดคุยถึงการขอความร่วมมือในการไปเจรจาเพื่อนำพาคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันออกมาจากกลุ่มฮามาสให้ได้ด้วยนะคะเจอใครใครพอช่วยได้เราคุยกันหมดเราเจรจาหมดนะคะแล้วก็จะมีการประชุมเพิ่มเติมด้วยซึ่งภารกิจใหญ่คือเอาจริงๆถ้านายกขีดเดดไลน์ไว้อยากให้สิ้นเดือนตุลาคมนี้คนไทยที่ลงทะเบียนอยากกลับไทยอยากให้กลับได้มาครบทุกคนค่ะแต่ส่วนหนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงอย่างมากก็คือคนไทยที่เป็นตัวประกันอยู่ณตอนนี้นะครับที่ต้องพยายามเจรจาแต่ก็เห็นสัญญาณดีเพราะกลุ่มฮามาสก็มีการปล่อยตัวประกันบางส่วนอย่างเช่นมีการปล่อยตัว2แม่ลูกที่เป็นตัวประกันชาวอเมริกันที่ปล่อยออกมาแล้วก็พอจะเป็นสัญญาณที่ว่าตัวประกันที่เป็นคนต่างชาติคนอื่นๆพอที่จะปล่อยออกมาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยได้หรือไม่ทั้งหมดทั้งมวลเป็นสถานการณ์ที่ยังต้องจับตาอย่างใกล้ชิดแต่อย่างที่บอกครับนายกเศรษฐา1เดือนกว่าๆเจอหลายเรื่องที่รุมเร้าเข้ามาก็คงถึงเวลาที่อาจจะต้องเปิดใจว่าภารกิจของนายกครั้งนี้เนี่ยจะผ่านไปได้อย่างไรและที่ผ่านมาทำอะไรไปบ้างถ้าคุณผู้ชมติดตามหน้าจอ Nation TV ช่วงเช้าครับในท่านทันข่าวเช้าคุณพัคนันกับคุณสรารัตน์สัมภาษณ์ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นการสัมภาษณ์แบบโฟนอินซึ่งถ้าติดตามดูน่าจะเป็นครั้งแรกนะใช่ค่ะที่ท่านนายกให้สัมภาษณ์โดยที่เป็นสัมภาษณ์แบบสดนะฮะไม่ได้ผ่านการอีดิตหรือว่าแต่งเพิ่มแต่อย่างใดสัมภาษณ์ถึงการทำหน้าที่โดยเฉพาะการบินไปเยือนแต่ละประเทศภารกิจสำคัญที่ท่านนายกตั้งเอาไว้คือเป็นเซลแมนของประเทศไทยเราก็ตั้งชื่อบทการสัมภาษณ์เลยเป็นเซลแมนสยามเป็นเซลแมนสยามณตอนนี้นะครับท่านนายกให้สัมภาษณ์อะไรเมื่อตอนเช้าบ้างชวนคุณผู้ชมมาฟังกันอีกครั้งนะครับวันนี้ท่านนายกก็ให้สัมภาษณ์กับเนชั่นทันข่าวเช้านะครับมีการพูดถึงประเด็นการไปประชุม BRF นะฮะก็คือ Belt and Road Forum ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนพูดคุยกันแน่นอนครับโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ่ที่จะเชื่อมโยงกับทวีปต่างๆยุโรปอเมริกาแล้วไทยเราเองเนี่ยเสนอในหลายเรื่องนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่จีนเนี่ยเขาไปเชื่อมกับลาวแล้วท่านนายกไปคุยบอกให้เชื่อมต่อเข้ามาที่ไทยด้วยได้ไหมเพื่อเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจต่อเนื่องและที่สำคัญโครงการเมกะโปรเจกต์อีกหนึ่งเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์ครับแม้คณะรัฐมนตรีจะมีมติให้ศึกษาแต่นายกนำเรื่องนี้ไปขายอย่างเป็นล่ำเป็นสันนะครับและที่สำคัญโครงการท่านนายกบอกได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีหลายชาติสนใจที่จะมาลงทุนดังนั้นเราต้องทำการศึกษาอย่างละเอียดรอบด้านมากขึ้นเรื่องที่สองในการไปประเทศจีนนายกพูดคุยกับนักธุรกิจไทยสมาคมหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมโดยต่อไปจากนี้เมื่อนายกจะเดินทางไปต่างประเทศจะมีการกลับมาพูดคุยกับองค์กรต่างๆเพื่อเตรียมตัวว่าใครจะมาพูดคุยเป็นคู่ค้ากับไทยในอนาคตและเรื่องที่3ครับสดๆร้อนๆก็คือที่ไปซาอุดิอาระเบียเป็นการประชุมอาเซียน GCC Summit ครับกับกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับทั้งหมดและกลุ่มประเทศอาเซียนเราเป็นประเทศที่ต้องนำเข้าผลิตภัณฑ์น้ำมันส่วนเขาไม่มีความมั่นคงทางอาหารได้แจ้งว่าประเทศไทยตอนนี้เปิดแล้วนะพร้อมรับการลงทุนและซาอุดิอาระเบีย
ก็จะเป็นคู่ค้าในการลงทุนต่อจากนี้ครับทีนี้เรื่องที่4เรื่องสำคัญนะคะที่ทุกฝ่ายจับตามองค่ะนายกบอกว่ามีการพูดคุยกันถึงปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางโดยได้บอกกับมกุฎราชกุมารและนายกของซาอุดิอาระเบียว่ามีคนไทยเสียชีวิตมากกว่า30คนมีตัวประกัน17คนซึ่งท่านก็ตกใจเพราะถือเป็นประเทศที่มีการสูญเสียระดับต้นๆ นะคะขณะที่สุลต่านของโอมานท่านก็ตกใจค่ะบอกว่าทำไมถึงมีการสูญเสียมากขนาดนั้นเมื่อเสร็จจากการประชุม GCC ท่านก็เดินทางไปที่อียิปต์เพื่อร่วมการประชุมอีกเวทีหนึ่งเพื่อเจรจาให้กลับมาอยู่ในความสงบอีกครั้งเราเองในนามประเทศไทยนะคะในนามท่านนายกด้วยก็ขอความช่วยเหลือไปว่าเราไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งแรงงานไทยที่อยู่อิสราเอลไปช่วยกันทำมาหากินพัฒนาเศรษฐกิจไม่ได้มีอะไรล่อแหลมต่อเรื่องความมั่นคงก็น่าจะปล่อยตัวประกันโดยเร็วที่สุดทางสุลต่านโอมานมกุฎราชกุมารของซาอุดิอาระเบียท่านก็เห็นด้วยยืนยันจะช่วยเหลือรวมทั้งกษัตริย์บาเรนก็แสดงความห่วงใยและสัญญาว่าจะช่วยเราอย่างเต็มที่ค่ะทีนี้ประเด็นที่5นายกบอกว่าในการดำเนินการช่วยเหลือชาวไทยในอิสราเอลตอนนี้ได้ประสานกับฝ่ายต่างๆทุกด้านมีการพูดคุยกับเพื่อนนักธุรกิจชาวมุสลิมด้วยให้มีการเจรจาช่วยเหลือตัวประกันขณะนี้มีหลายคนช่วยอยู่เบื้องหลังนะคะก่อนหน้านี้มีสายการบินสไปซ์เจสค่ะซึ่งช่วยลำเลียงคนออกมาและก็มีอีก 2-3 สายการบินที่พูดคุยกันอยู่แต่ก็ยังมีขีดจำกัดในการเข้าไปในอิสราเอลมีการเจรจาอยู่อย่างต่อเนื่องตอนนี้มีคนแสดงเจตจำนงในการเดินทางกลับไทยรวมกว่า 8,500 รายซึ่งเรามองเห็นสถานการณ์ตอนนี้ส่อไปในทิศทางที่มันแย่ลงนะคะดังนั้นหากท่านใดต้องการจะเดินทางกลับประเทศไทยก็ต้องรีบแจ้งเราเองจะได้จัดเครื่องบินไปรับและเรื่องที่6ก็คือในวันพรุ่งนี้ค่ะ23ตุลาคมจะมีการประชุมเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับแผนงานทั้งหมดอีกครั้งยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลและทุกหน่วยงานทั้งกระทรวงการต่างประเทศหน่วยงานความมั่นคงทำงานกันแบบหามรุ่งหามค่ำหลายท่านก็ใช้คอนเนคชั่นส่วนตัวช่วยในการเจรจาขอให้มั่นใจว่าอะไรที่รัฐบาลทำได้จะทำอย่างเต็มที่นะคะถัดจากนี้ครับเราก็ถามถึงคิวที่จะเดินทางเดี๋ยวท่านนายกจะไปสาธารณรัฐประชาชนลาวและกำลังลาวเนี่ยกำลังจะเป็นผู้นำอาเซียนในปีต่อไปด้วยแล้วพอกลับมาครับ12พฤศจิกาจะไปประชุมเอเปกนะฮะเอเปกครั้งที่แล้วเราเป็นเจ้าภาพแต่ครั้งนี้เขาไปประชุมกันที่ซานฟรานซิสโกจะไปพบกับนักธุรกิจอีกหลายด้านด้วยก่อนที่จะบอกเรื่องสุดท้ายเราก็ถามมีคนวิเคราะห์ท่าทีท่านนายกเวลาที่เดินทางไปพบกับผู้นำอย่างรัสเซียจีนดูท่านนอบน้อมเป็นพิเศษบ้างอาจจะมองไปถึงขั้นว่าดูภาวะพะวงดูบุคลิกภาพเนี่ยดูแล้วอาจจะไม่ได้มั่นใจเท่าไหร่หรือเปล่าท่านนายกตอบชัดๆตรงๆเมื่อเช้านี้บอกว่าท่านเป็นคนให้เกียรติคนทุกคนอยู่แล้วการจะไปพูดคุยเจรจายิ่งถ้าเราให้เกียรติเขาในฐานะประมุขของรัฐนั้นๆเนี่ยการติดต่อเจรจาเรื่องอื่นมันก็จะง่ายมากขึ้นใช่ค่ะที่จริงวันนี้นะคะท่านนายกเศรษฐาให้สัมภาษณ์กับ Nation TV ของเรานะคะยังมีประเด็นการเลือกหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้วย27ตุลาคมนี้นะคะเดี๋ยวรอติดตามช่วงหน้าแต่อีกหนึ่งประเด็นที่สอดคล้องกันค่ะก็คือท่านรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาจารย์ปันปลีก็มีการโพสต์ทวิตเตอร์หรือว่า X นะคะอธิบายเพิ่มเติมค่ะในการเดินทางไปเจรจาการค้าการลงทุนรวมถึงการช่วยเหลือตัวประกันคนไทยที่ถูกจับไปด้วยนะคะโดยอาจารย์ปันปลีพหิทธานุกรค่ะโพสต์ทวิตเตอร์บอกว่าถึงเมืองไทยแล้วครับภารกิจที่ซาอุครั้งนี้ผมได้ขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับที่จัดขึ้นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของอาเซียน GCC ที่มีมานานกว่า30ปีค่ะทีนี้ประเด็นหลักที่พูดคุยกันอย่างแรกเป็นโอกาสที่ได้แนะนำนโยบายและก็จุดเน้นของรัฐบาลนี้และก็กลุ่มประเทศ GCC ที่ถือได้ว่าเป็นตลาดใหม่มีกำลังซื้อสูงมีแหล่งทุนขนาดใหญ่ซึ่งในการเยือนครั้งนี้ฝ่ายไทยนำโดยท่านนายกได้พบกับบริษัทรายใหญ่สำคัญของซาอุดีอาระเบียมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆเน้นการค้าการลงทุนนะคะประเด็นที่สองก่อนกลับผมได้พบหารือกับนายคอลิดบินอับดุลอาซีสอันฟาลิรัฐมนตรีว่าการลงทุนของซาอุซึ่งทั้งสองฝ่ายยินดีแล้วก็มีโอกาสในการร่วมมือกันการลงทุนระหว่างกันอีกทั้งจะผลักดันความร่วมมือให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นในสาขาที่มีความสนใจร่วมกันและก็มีความเชี่ยวชาญและประเด็นที่3ค่ะอีกวาระเร่งด่วนนะคะอาจารย์ปันปลีบอกผม
เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาในจังหวะที่สำคัญเพราะกลุ่มประเทศ GCC เป็นกลุ่มประเทศที่มีบทบาทและอิทธิพลต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางเป็นอย่างมากในขณะนี้แน่นอนว่านอกจากการหารือทวิภาคีกับซาอุแล้วพวกเรายังได้ร่วมสนับสนุนให้มีการออกแถลงการร่วมอาเซียน GCC แสดงความเห็นต่อพัฒนาการในกาซาโดยเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวประกันพลเรือนและก็ผู้ถูกจับกุมในทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไขผมขอย้ำกับพี่น้องคนไทยที่รอฟังข่าวดีเกี่ยวกับญาติพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในตะวันออกกลางบอกว่ารัฐบาลไทยกำลังใช้ทุกวิถีทางทุกความสามารถทุกความสัมพันธ์ในทุกระดับเพื่อจะนำไปสู่การปล่อยตัวประกันทันทีและความปลอดภัยของคนไทยทุกๆคนครับนี่คือภารกิจใหญ่นะคะของรัฐบาลไทยที่นำโดยนายกเศรษฐาทวีสินค่ะต้องยอมรับจริงๆแม้รัฐบาลจะทำหลายเรื่องนะครับแต่ตั้งแต่เริ่มรัฐบาลของนายกเศรษฐาสิ่งที่เห็นชัดเจนที่สุดคือภารกิจด้านการต่างประเทศนะท่านเยือนต่างประเทศแล้วเผอิญว่ามาเจอกับสงครามอิสราเอลกับฮามาสอีกด้วยจึงทำให้บทบาทด้านการต่างประเทศของไทยถูกจับตามองว่าจะเดินทางต่อไปอย่างไรแล้วก็ขึ้นอยู่กับการประเมินของคนไทยแล้วก็สากลโลกด้วยนะครับส่วนภารกิจนำพาคนไทยกลับสู่มาตุภูมินะคะก็ยังคงดำเนินการต่อเนื่องค่ะเพราะว่าวันนี้เองกองทัพเรือแล้วก็กองทัพอากาศนะคะแล้วก็ทุกฝ่ายล่ะค่ะมีการประชุมหารือกันอย่างเครื่องบินของกองทัพอากาศค่ะเขาก็มีการนำพาคนไทยกลับสู่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วด้วยเครื่องบิน A340-500 ค่ะนำคนไทยกลับสู่ประเทศไทย139คนเป็นผู้ชาย136คนผู้หญิง3คนนะคะขณะที่ผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้การต้อนรับค่ะนอกจากนั้นในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการรับแรงงานไทยในอิสราเอลของกองทัพอากาศเที่ยวบินที่3นาวาเอกเจริญวัฒนศรีมงคลท่านก็เล่าถึงการปฏิบัติภารกิจเที่ยวนี้ว่าการไปรับครั้งนี้กลับมาถึงเรียบร้อยรับแรงงานไทยมาทั้งหมด139คนส่วนอีก1คนไม่ได้มาแสดงตนนะคะโดยในเที่ยวบินนี้มีคนที่เจ็บข้อมือข้อเท้าบวมเข่าบวมมีคนเป็นไข้ส่วนมีผู้หญิงอีก1คนค่ะที่เธอเองวิ่งหลบกระสุนเดินกระเพกก็มาถึงรถพยาบาลนะคะก็เข้าปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำตัวกลับมาได้ค่ะนอกจากนี้ท่านยังบอกนะคะว่าภารกิจในการบินไปรับคนไทยกลับมาสู่ประเทศไทยก็ยังคงดำเนินการต่อเนื่องค่ะการบินในเที่ยวที่3นี้ก็อย่างที่ทราบครับก็สั้นลงระยะเวลาใช้ประมาณ9ชั่วโมงขาไปขากลับมีลงส่งท้ายใช้ประมาณ8ชั่วโมงครึ่งครับเมื่อเทียบกับ2เที่ยวแรกซึ่งใช้เวลาประมาณถึง13ชั่วโมงนะครับก็จะทั้งประหยัดเวลาประหยัดเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็ลดความเหนื่อยล้าของผู้โดยสารที่เป็นกลุ่มคนที่เราแคร์ที่สุดครับคงไม่ได้ไปรับตรงที่เทลอาวีฟแล้วอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับอันนี้ก็ได้รับการประสานจากกระทรวงต่างประเทศแล้วก็แน่นอนกองทัพอากาศนะครับอย่างใกล้ชิดทางที่สถานทูตที่อิสราเอลเขาอาจจะมีเครื่องเช่าเหมาลำมาส่งที่สนามบินฟูจัยรานะครับ UAE นะครับแล้วเราก็เปลี่ยนไปรับที่นั่นคุณผู้ชมคะเที่ยวบินนี้ของกองทัพอากาศนะคะเป็นเที่ยวบินที่บินตรงจากเทลอาวีฟมาที่ประเทศไทยด้วยการบินผ่านน่านฟ้าของประเทศในอ่าวอาหรับค่ะหลังจากที่ท่านนายกนะคะขอความอนุเคราะห์จากทางการซาอุดิอาระเบียแล้วก็ประเทศในอ่าวอาหรับขอบินผ่านน่านฟ้าโดยไม่ต้องอ้อมขึ้นทางเหนือทำให้สามารถร่นระยะเวลาในการเดินทางได้3ชั่วโมงค่ะจาก12ชั่วโมงเหลือเพียงแค่9ชั่วโมงนะคะขณะเดียวกันเที่ยวนี้จะเป็นเที่ยวบินสุดท้ายที่จะบินตรงจากกรุงเทลอาวีฟมายังประเทศไทยเพราะอะไรเพราะว่าหลังจากนี้กระทรวงการต่างประเทศนะคะมีการเปลี่ยนแผนพาคนไทยกลับบ้านจะใช้วิธีการอพยพคนไทยออกจากกรุงเทลอาวีฟด้วยสายการบินสไปซ์เจ็ตค่ะหลังจากนั้นไปส่งที่นครดูไบแล้วก็จะให้เครื่องบินพาณิชย์รวมถึงเครื่องบินของกองทัพนะคะไปรับคนไทยที่ดูไบแทนอันนี้จะเร็วขึ้นแล้วก็ขนส่งพี่น้องคนไทยได้มากยิ่งขึ้นค่ะภาพที่สะท้อนความรู้สึกแรงงานไทยเช้าวันนี้คุณผู้ชมครับก็คือภาพแรงงานไทย2คนลงจากเครื่องปุ๊บก้มลงกราบแผ่นดินไทยฮะ
นี่เป็นภาพที่สะท้อนความรู้สึกแรงงานไทยอีกหลายคนเลยนะครับซึ่งที่เห็นคือคุณนิทัศน์พันธศรีชาวจังหวัดหนองคายฮะคุณนิทัศน์เปิดเผยกับสื่อมวลชนบอกเหตุผลที่ก้มกราบพื้นแผ่นดินไทยเพราะปราบปลื้มมากจากบ้านไป3ปีวิ่งหลบกระสุนหลบในห้องน้ำบ้างวิ่งหลบในห้องพักบ้างออกจากนอกพื้นที่ก็ไม่ได้เพราะออกไปเมื่อไหร่จะโดนกระสุนวันนี้พูดง่ายๆรอดตายกลับมาจึงอยากกราบแผ่นดินไทยลองฟังเสียงคุณนิทัศน์นะฮะที่ก้มกราบแผ่นดินไทยก็คือปราบปลื้มมากครับเพราะว่าจากบ้านไปก็เกือบ3ปีแล้วเนาะแล้วก็ต้องไปวิ่งหลบกระสุนนะครับรอดตายมาได้วิ่งหลบในห้องน้ำบ้างหลบในห้องบ้างนะครับออกนอกห้องไม่ได้นะครับจะหนักสุดๆก็คือช่วงวันที่16 17 18ที่ทางกองโจรเขาสาดไฟเข้ามาในห้องแล้วเพื่อจะกราดยิงจุดที่ผมอยู่โมชาร์ปเมตัวมันเป็นกลุ่มน้อยหรือเปล่าก็เลยไม่ประกาศอพยพเพราะว่าจุดที่ผมอยู่อ่ะมันจะมีอยู่ประมาณ 6-7 แคมป์พนักงานก็ไม่ค่อยเยอะส่วนมากนายจ้างจะมีวีซ่าทำงานแค่ใบ2ใบอะไรประมาณนี้ครับผมมันไม่ไหวแล้วไม่รู้จะทำยังไงดีเพราะว่าก็ขอนายจ้างแล้วว่าเป็นไปได้ผมขอกลับไปพักได้ไหมเพราะว่าอย่างนี้ผมอยู่ไม่ได้ทีนี้นายจ้างก็เลยโทรหาทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ไอของไอ้ด้านออฟฟิศให้มารับผมมานำตัวผมบอกออกจากพื้นที่เสี่ยงจังหวัดอีกหนึ่งคนครับคุณจรัญส่วนศรีชาวสิงห์บุรีคนนี้ก้มกราบพื้นอีกเหมือนกันนะฮะดีใจที่ได้กลับบ้านแล้วก็บอกว่าแม่ตัวเองเนี่ยขอเลยกลับมาถึงไทยแล้วก้มกราบแผ่นดินไทยหน่อยลูกเพราะว่าทำให้แม่สบายใจด้วยแล้วตัวเองก็แคล้วคลาดปลอดภัยด้วยส่วนตนเองตอนทำงานอยู่ในโซนภาคเหนือยังไม่มีอะไรมากนอกจากการยิงสกัดปืนใหญ่ซึ่งตนเองก็ยังทำงานปกติแต่ถ้ามีสัญญาณแจ้งเตือนนายจ้างจะโทรให้เลิกทำงานและกลับเข้าที่พักทันทีวันนี้อยากกลับมาเพื่อความสบายใจของครอบครัวครับก็ดีใจครับที่ได้กลับบ้านพอดีแม่ขอให้ทำนะผมแม่บอกว่ากลับมาให้ก้มกราบแผ่นดินไทยบ้านเกิดไม่ได้บอกครับบอกแค่นั้นก็เลยทำให้แกสบายใจจุดที่เราอยู่เนี่ยอยู่ตรงไหนยังไงอะคะผมอยู่เขตโซนภาคเหนือครับผมยังทางนู้นยังไม่มีอะไรมากครับแต่ว่ามีการยิงสกัดปืนใหญ่กันแค่นั้นเองก็ยังทำงานปกติจนกว่านายจ้างจะโทรให้มาว่าเลิกทำงานให้เข้าบ้านก็ถึงได้เข้ากันอยากกลับด้วยเพื่อความสบายใจของครอบครัวที่เขาเป็นห่วงคุณจรัญเนี่ยบอกไม่ได้อยู่ในพื้นที่สีแดงมากลองไปฟังอีกคนคุณลิขิตอาศัยป่าเป็นชาวโคราชโอ้โหคนนี้อยู่ในพื้นที่สีแดงเลยนะฮะบอกที่หนักที่สุดคือวันที่7ตุลาคมวันนั้นตนเองอยู่ที่แคมป์ห่างกันประมาณ1กิโลเมตรก่อนที่จะไปถึงบังเกอร์หลบภัยโดนยิงเข้าที่ขากลับมาก่อนเขายังนัดกันจะมากินข้าวอยู่แต่วันที่เกิดเหตุเขาโทรมาแจ้งว่าโดนยิงแล้วทำให้แคมป์ต้องรีบเก็บกระเป๋าเพื่อวิ่งเข้าไปหลบในป่าตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นฮะและหลังจากนั้นก็อยู่กันอย่างระหวาดระแวงกลุ่มฮามาสและจะเข้ามาก็คือต้องผลัดกันนอนผลัดกันดูเป็นเวรยามด้วยแต่นายจ้างก็มาให้การช่วยเหลือได้ทันจนสุดท้ายก็ได้กลับประเทศไทยในวันนี้ครับนะครับภาคกลางตอนล่างอยู่ในเมืองอาเกลอนนะครับแล้วก็จะมีเสียงเหมือนเครื่องบินจะขึ้นครับพอจะเป็นเครื่องบินจะขึ้นแล้วจะมีไฟเลนขึ้นไฟเลนขึ้นเสียงดังเลยครับแล้วต้องวิ่งหลบกันครับก็ดูแลกันกับเพื่อนๆกันนี่แหละครับพี่ๆน้องๆก็ดูแลกันวิ่งเข้าหลบเลยครับระแวงกันก็กลัวกลุ่มฮามัสมันจะเข้ามานะครับเพราะผมมันอยู่แคมป์มันอยู่ป่าๆครับวันที่7ครับที่เข้ามาวันแรกเลยเป็นยังไงบ้างพี่มันไม่รู้ว่าใครเป็นใครอะครับเรากลัวครับกลัวเข้าแคมป์มา2อาทิตย์แล้วครับมันระแวงครับพร้อมยิงกลางคืนมันก็ยิงครับก็จะยิงเป็นบางเวลาครับปืนใหญ่บางเวลาเขายิงมาเขายิง2:00 3:00เนี่ยครับยิงเป็นชั่วโมงแล้วไม่ได้นอนเลยครับจะกลับไปอีกไหมพี่ถ้าสงบมันก็น่ากลับไปครับเพราะเงินมันเยอะครับได้เดินเท่าไหร่ของพี่ผมตกประมาณ65,000-70,000นะครับคือคุณลิขิตท่านเนี้ยท่านก็บอกว่าท่านไม่ถูกยิงนะเป็นเพื่อนที่ถูกยิงแต่เขากลับมาก่อนแต่เขาที่พอถามว่าพอเหตุการณ์สงบจะกลับไปอีกไหมค่ะคุณลิขิตบอกก็จะกลับไปอีกนะเพราะรายได้ดี
6-70,000 บาทนะครับคุณผู้ชมคะทีนี้นะคะนอกจากมีพี่ๆแรงงานไทยกลับมาแล้วค่ะยังมีน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะที่เขาไปฝึกงานที่อิสราเอลโดยทางด้านรัฐบาลไทยเนี่ยส่งไปซึ่งจำนวนทั้งหมดที่เดินทางกลับมาวันนี้นะคะเดินทางกลับมา7คนค่ะจากทั้งหมด78คนซึ่งเท่ากับว่าอยู่ที่อิสราเอลนะคะตอนนี้71คนคนที่มารับแล้วก็ประสานข้อมูลต่างๆด้านการศึกษาค่ะนั่นก็คือผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการคุณโต้งสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะคะซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าได้รับมอบหมายจากว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็คือคุณเพิ่มพูนชิดชอบให้มาดูแลความปลอดภัยแล้วก็ต้อนรับน้องๆหลังจากไปฝึกงานที่อิสราเอลกลับมาถึงประเทศไทยยืนยันจำนวนล่าสุดนักเรียนมีทั้งหมด78คนแสดงความจำนงเดินทางกลับทั้งหมด7คนส่วนที่เหลือ71คนยืนยันจะศึกษาต่อฝึกงานต่อซึ่งผู้ปกครองของทั้ง71คนนั้นก็เข้าใจนะคะแล้วก็ฝากให้รัฐบาลช่วยดูแลความปลอดภัยคุณสิริพงษ์บอกว่าสำหรับนักเรียนที่อยู่ศึกษาฝึกงานต่อกระทรวงเองก็จะติดตามความเป็นอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะและใครถ้าเปลี่ยนใจประสงค์จะกลับก็บอกได้แจ้งได้ทันทีพร้อมประสานนำตัวกลับมาที่ประเทศไทยค่ะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมนักน้องนักศึกษาที่ฝึกงานถึงไม่กลับมากันเยอะคือกลับมาแค่7ยังอยู่อีก71เนื่องจากว่าเขาไปร่วมโครงการทวิภาคีนะครับพื้นที่ที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมอยู่ในเขตอาราวาซึ่งห่างจากพื้นที่ฉนวนกาซาเนี่ยกว่า100กิโลเมตรแล้วเขามีระบบรักษาความปลอดภัยพอสมควรอันนี้ข้อมูลจากกระทรวงศึกษาธิการจึงทำให้มองเห็นว่าน้องๆนักศึกษาบางคนก็ไม่ได้เดินทางกลับมาแต่ทั้งนี้เนี่ยเขาแจ้งกับครอบครัวตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับก็คือคนที่เป็นครอบครัวของคนที่ถูกจับเป็นตัวประกันถ้านับมาจนถึงตอนนี้เกิน15วันแล้วนะเรายังไม่รู้ชะตากรรมชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไงข้าวปลาอาหารยารักษาโรคได้ครบไหมครอบครัวเขาเป็นห่วงแล้วก็ร้อนใจอย่างมากเราไปดูญาติคนหนึ่งครับคุณชุมพรพ่อของคุณมณีฮะโดยอยู่ในอำเภอบ้านดุงนะครับในตำบลนาไหมจังหวัดอุดรธานีฮะลูกของเขาเนี่ยก็คือคุณมณีจิรชาติหนึ่งในแรงงานไทยที่ไปทำงานหาเงินในอิสราเอลนะฮะคุณพ่อชื่อคุณชุมพรเปิดเผยว่าอยู่บ้านเนี่ยอยู่ไม่ได้เลยเพราะคิดถึงลูกชายพากันมาหาอะไรทำเพื่อให้หายคิดถึงลูกชายบ้างวันนี้วันที่15แล้วที่ลูกชายถูกจับเป็นตัวประกันหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่สุดแสนทรมานใจตนเองฟังข่าวตลอดทุกวันรอปาฏิหาริย์ว่ามีจริงให้กลุ่มฮามาสปล่อยตัวลูกชายและเพื่อนคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันออกมาบ้างลึกๆเราหวังว่าลูกชายและเพื่อนๆคนไทยยังอยู่ก่อนนี้ตัวประกันชาวอเมริกันถูกปล่อยตัวมาแล้วต่อไปก็มีความหวังจะให้เป็นลูกชายและเพื่อนๆบ้างครับผมคิดว่าลูกผมถือจับเป็นตัวประกันเขาไปในกาซาแล้วครับล่าสุดในหูข่าวจังไดเนี่ยนี่ยินข่าวล่าสุดนี่ผมก็หูข่าวซ้ํากันกับนักข่าวที่ส่งให้ผมนั่นแหละครับก่อนผมก็ติดตามข่าวคือกันที่ว่าล่าสุดนี่ที่ว่าปล่อยคนอเมริกันนี่แหละ2คนแม่ลูกหวังว่าเป็นลูกเฮานําต่อไปในคนไทยหั่นผมคิดว่าต้องมีลูกผมที่ไปจับเป็นตัวประกันเพราะว่าไอ้คนที่ยังอยู่ในคีย์บอร์ดนี่เราบอกว่าจังซั่นหวังอย่างเดียวคือได้ยินแต่ข่าวกับลูกขอแต่ว่าเห็นหน้าว่าซื้อข่าวออกมาบ่ได้คุยกันก็ดีใจนะครับผมครับตอนนี้นะทำมือใดมือนึงนี่ลัคกี้ออกบ้านนี่สิความรู้สึกพอกับแม่เลยสิเป็นยังไงคือภูมิใจเลยล่ะที่แน่ๆนี่กั้นน้ำตาบ่อยู่กันแล้วกันนะครับผมคันลูกได้ออกมากั้นน้ำตาบ่อยู่ดอกเพราะว่ามันปลื้มแล้วก็สิหายดีหายยังแล้วก็สิสู้ขวัญให้ลูกเอิ้นอีกครอบครัวนะคะของแรงงานไทยค่ะที่ไปทำงานที่อิสราเอลอยู่ในพื้นที่อำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นคุณผู้ชมคะครอบครัวนี้ไปเจอคุณพ่อนะคะคุณพ่อลำเภยกุสรัมค่ะคุณพ่อบอกว่าผมเนี่ย มีลูกชายทั้งหมด3คนไปทำงานต่างประเทศหมดเลยพี่ชายคนโตลูกชายคนโตของบ้านไปทำงานที่เกาหลีใต้ส่วนลูกชายคนกลางแล้วก็ลูกชายคนเล็กนะคะคือคุณอภิชาติแล้วก็คุณพงเทพไปทำงานที่อิสราเอลทั้ง2คนทั้งลูกคนกลางและคนเล็กเสียชีวิตค่ะซึ่งตอนนี้นะคะพ่อบอกว่าคือจะให้บรรยายเป็นคำพูดก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเอาเป็นว่าตอนนี้ร่างของลูกชายคนเล็กที่ทำพิธีอยู่เดินทางถึงไทยแล้วคุณผู้ชมคะแต่ร่างของลูกชายคนกลางนะคะล่าสุดทางการก็แจ้งว่า
จอร่างแล้วเรียบร้อยครับพ่อบอกว่าท่ามกลางความเสียใจแต่ยังน้อยๆก็ยังรู้สึกดีขึ้นบ้างที่เจอร่างของลูกแล้วค่ะพระพิชาติเจอแล้วครับไปสู่อัตลักษณ์เรียบร้อยวันที่25จะได้กลับเมืองไทยแล้วได้ส่งครับครับก็ต้องรอพัฒนากิจน้องเสร็จก็พี่ก็มาเพราะต้องตรวจ3วันเหมือนกัน3คืนเหมือนกันก็อีกคงกลับมาบ้านนี้ก็ดีใจแล้วครับขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานครับของรัฐบาลที่ช่วยเหลือไม่ลืมพวกเรานะครับขอบคุณมากอีกหนึ่งครอบครัวคุณผู้ชมครับที่ตำบลหนองยางอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาครับก็มีพิธีให้กับคุณพงศธรขุนศรีนะครับที่เสียชีวิตจากเหตุสงครามในประเทศอิสราเอลตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาทางครอบครัวจัดพิธีทำบุญนะครับแล้วล่าสุดวันนี้เองทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเดินทางมาเป็นประธานทอดผ้าบังสกุลและเป็นประธานในการชาปนกิจร่างครับคุณแม่คือคุณสุรางคณาเป็นมารดานะครับก็บอกว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะมีโอกาสได้อยู่กับลูกชายตนเองรู้สึกภูมิใจมากถึงแม้ลูกชายจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ผลบุญที่ลูกทำส่งผลทำให้วาระสุดท้ายมีคนมาร่วมแสดงความอาลัยเป็นจำนวนมากครับโล่งค่ะที่ได้ส่งน้องไปในสิ่งที่ดีๆอยากให้เขาไปที่ดีๆค่ะจะได้ไม่ต้องห่วงกังวลอะไรแล้วแล้วยังมีเรื่องกังวลใจอยู่ไหมครับแม่ก็ไม่มีแล้วค่ะในส่วนจากแรงงานแล้วก็ทหารนี่ได้หรือยังครับก็น่าจะยังนะคะแล้วเขาว่ายังไงบ้างครับเขาก็บอกว่าเขาจะติดต่อให้จะติดตามให้ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเอกสารแม่อยากจะอะไรอีกไหมครับอยากขอบคุณทุกหน่วยงานค่ะที่ให้ความช่วยเหลือที่ให้ความเมตตากับลูกของแม่ค่ะจะมาช่วยเยอะให้ความใส่ใจสนใจแบบนี้มาก่อนขณะที่เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะคะคุณออนาซากิฟค่ะก็มีเอกสารเชิญชวนโดยมีการระบุบอกว่าเราจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับอิสราเอลแล้วก็เรียกร้องให้ปล่อยตัวประกันทั้งหมดทันทีกิจกรรมนี้จะมีขึ้นในวันอังคารที่24ตุลาคมเวลา 18:30 นที่โรงแรมแรมแบรนด์โฮเทลแอนด์สูสุขุมวิทซอย18หวังว่าจะได้พบพวกท่านที่นั่นขอแสดงความนับถือออนนาซากิฟเอกอัครราชทูตอิสราเอลแล้วก็บอกได้ว่ากิจกรรมนี้เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมคุณสามารถส่งต่อคำเชิญนี้ให้กับใครก็ตามที่คุณเห็นว่าน่าจะเข้าร่วมโปรดแสดงบัตรประจำตัวบริเวณทางเข้านะคะคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่เปิดไว้ตั้งแต่เมื่อวานการจะเปลี่ยนเรือดำน้ำหยวนคลาสของจีนมาเป็นเรือฟริเกตของจีนซึ่งไทยเราต้องเพิ่มเงินเข้าไปด้วยหลายคนก็คงตอบคำถามในใจไปแล้วว่าฝ่ายใดเป็นคนคุ้มกำแน่สำหรับดีลนี้นะครับเรื่องนี้เองทางส่วนของสภามีกรรมาธิการหลายคณะที่เตรียมจะเชิญไปให้ข้อเท็จจริงโดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงกลาโหมนะครับกรรมาธิการทหารที่นำโดยคุณวิโรจน์ลักษณะดิศรของพรรคก้าวไกลเตรียมจะเชิญนะครับกระทรวงกลาโหมไปชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องนี้โดยคุณวิโรจน์บอกว่าจะเชิญกองทัพเรือนะฮะเข้ามาชี้แจงในกรณีนี้เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงว่าจะมีการผิดสัญญาจริงหรือไม่อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้ในการคลี่คลายปัญหานี้เข้าใจว่าการทวงเงินคืนอาจจะยากเนื่องจากต้องดูสัญญาก่อนแต่ 7,000 ล้านที่จ่ายไปแล้วจะทำอย่างไรให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมากที่สุดส่วนกรณีที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่มก็ต้องดูว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรซึ่งหากจะต้องมีการจ่ายเงินจริงต้องตั้งคำถามว่าเมื่อประเทศไทยมีศักยภาพในการต่อเรือรบฟริเกตเองได้ทำไมไม่เลือกทางเลือกอื่นแล้วนำเงินที่เหลือไปแลกเปลี่ยนซื้ออุปกรณ์เพื่อนำมาประกอบในไทยหรือสามารถเปลี่ยนสินค้าอื่นได้หรือไม่อาทิเรือ OPV หรืออุปกรณ์ที่เราผลิตเองไม่ได้แต่มีความจำเป็นเพื่อให้สามารถทำการจัดซื้อจัดจ้างต่อเรือฟริเกตได้อย่างไรก็ตามคุณวิโรจน์ก็มองนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องของรัฐต่อรัฐต้องระมัดระวังแม้ขณะนี้จะมีความเห็นที่หลากหลายแต่ต้องยึดตามข้อเท็จจริงเป็นหลักครับ
คุณผู้ชมคะการเปลี่ยนเรือดำน้ำเป็นเรือฟริเกตนะคะมาดูกันหน่อยว่าถ้าคนใกล้เพื่อไทยเข้ามองเขาเห็นด้วยไหมนะคะนั่นก็คือพลโทพระดอนพัฒนาถาบุตรค่ะอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงหรือว่าสมช.นะคะท่านบอกว่าเอาจริงๆคิดว่ามันคุ้มหรอจะเอาแบบนี้จริงๆหรือไม่นะคะท่านบอกแบบนี้กรณีเรือดำน้ำของกองทัพเรือที่สร้างจากจีนอับปางก่อนสร้างเสร็จก็เพราะว่าขาดเครื่องยนต์ตามข้อสัญญาและก็มีข่าวรัฐบาลจะแก้ปัญหาด้วยการแลกเป็นเครื่องฟริเกตแทนว่ารัฐบาลต้องมีความชัดเจนต่อสังคมว่าใครเป็นผู้กระทำผิดสัญญาและก็เงื่อนไขในสัญญามันเป็นเช่นไรแต่โดยมาตรฐานทั่วไปแล้วหากทางการจีนเป็นคนผิดสัญญาก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับฝ่ายไทยโดยคืนเงิน 7,000 ล้านก็คืนมานะคะฝ่ายไทยจ่ายไปล่วงหน้าแล้วหรืออาจจะแปลงเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์หรือว่าสินค้าอื่นชดเชยก็ได้ในวงเงินเดียวกันอย่าลืมนะ 7,000 ล้านเป็นตัวตั้งคุณผู้ชมคะทีนี้การยุติเรือดำน้ำจีนประชาชนต่างมองว่าเป็นเพราะความด้อยประสิทธิภาพในการจัดหายุทโธปกรณ์ข้อเสนอของกองทัพเรือต่อกรณีเมื่อไม่ได้เครื่องยนต์เยอรมันตามสัญญาก็จะขอเป็นเครื่องยนต์เทียบเท่าของจีนแทนก็ได้แต่เมื่อกระทรวงกลาโหมไม่เห็นชอบกองทัพเรือก็เสนอขอเปลี่ยนเป็นการจัดหาเรือฟริเกตจากจีนแทนซึ่งข่าวว่ากลาโหมจะเห็นด้วยกับแนวทางนี้ฉะนั้นข้อเสนอทั้ง2ข้อนี้หากยังเป็นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อยู่ก็คงใช้แนวทางเช่นนี้เพราะว่าทีมมันสมองแนวแบบที่ไม่เป็นธรรมต่อฝ่ายไทยแต่เป็นแนวแบบอ่อนข้อให้กับทางการจีนในกรณีการจัดหาเรือฟริเกตนั้นแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นธรรมกับไทยควรเป็นการประกวดราคาจัดหาใหม่เพราะว่าจะมีคู่เทียบเช่นเดียวกับที่กองทัพเรือได้จัดหาเรือฟริเกตครั้งล่าสุดไปก็ใช้วิธีการนี้และได้ผู้ชนะก็คือประเทศเกาหลีไม่ใช่การเฉพาะเจาะจงว่าต้องจัดหาจากจีนเท่านั้นค่ะและยังบอกได้ว่าปรากฏการเรือรบอับปาง 2-3 ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นทั้งเรือผิวน้ำเรือดำน้ำนั้นล้วนเป็นหน้าเรื่องอดสูที่ก่อเกิดมาจากยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์และยังต่อเนื่องมาถึงการสร้างรัฐบาลข้ามขั้วขึ้นจนได้นะคะอีกหนึ่งคนครับอดีตกรรมการการเลือกตั้งอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรโพสต์เฟซบุ๊กกองทัพเรือยอมพับโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำและเปลี่ยนเป็นจัดหาเรือฟริเกตของจีนแทนว่าไม่ซื้อเรือดำน้ำเปลี่ยนเป็นเรือฟริเกตได้หรือไม่คำตอบคือไม่ง่ายไม่ใช่รัฐมนตรีกลาโหมอห่อหมกก็ทำได้เลยระบบราชการมีระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างคุณวิเคราะห์ความจำเป็นขอซื้อของอย่างหนึ่งเช่นขอซื้อ iPad เพื่อเป็นอุปกรณ์ติดตัวการทำงานพอถึงเวลาบริษัทที่สั่งบอกไม่มี iPad ขอเปลี่ยนเป็นเครื่องเดสก์ท็อปตั้งโต๊ะคุณก็ออจะรับตามข้อเสนอเดสก์ท็อปก็เดสก์ท็อปได้ดีกว่าไม่ได้ของเลยอย่างนี้ทำไม่ได้ในทางราชการนะฮะเมื่อเขาส่งไม่ได้คุณก็ต้องปรับเรียกเงินคืนทำแบ็คลิสต์เอาเงินคืนคลังส่วนอยากได้เครื่องใหม่อะไรใหม่ก็ต้องทำเรื่องของงบประมาณใหม่โดยชี้แจงเหตุผลความจำเป็นหากเร่งด่วนก็ขอใช้เงินงบกลางหรือทำเรื่องขอเปลี่ยนแปลงรายการอีกทีหนึ่งเรื่องนี้จึงไม่ใช่รัฐมนตรีกลาโหมจะบอกว่าเปลี่ยนเรือดำน้ำเป็นฟริเกตแล้วก็จบนะครับทีนี้คุณผู้ชมคะจากกรรมธิการของสสนะคะกรรมธิการทหารค่ะมาดูกรรมธิการทหารของวุฒิสภาหรือว่าสวกันบ้างนะคะซึ่งคนนึงจะไปดูเรื่องเรือดำน้ำเป็นหลักใช่ไหมคะแต่ด้านนี้ทางสวเขาเน้นไปที่ความปรองดองค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะมีรายงานว่าในการประชุมวุฒิสภา24ตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะจะมีวาระพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จก็คือรายงานการศึกษาเรื่องแนวทางการสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาตินะคะโดยกรรมการการทหารความมั่นคงของรัฐมีพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์สวท่านเป็นประธานกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จสาระสำคัญค่ะจะมีข้อเสนอให้รัฐบาลกำหนดทิศทางการสร้างความปรองดองผ่านการตั้งสถาบันบริหารจัดการความขัดแย้งและก็เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองให้เป็นกลไกโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสันติภาพจัดการความขัดแย้งแห่งชาติรวมถึงหาทางออกร่วมกันระหว่างผู้ขัดแย้งพร้อมกับเสนอให้รัฐบาลขับเคลื่อนแผนแม่บทด้านประเด็นความมั่นคงให้เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลนะคะรวมไปถึงปฏิรูปหลักสูตรสังคมศึกษาให้ความสำคัญกับวิชาหน้าที่พลเมืองและก็สร้างความตระหนักรู้ให้คนในสังคมต่อความสามัคคีปรองดอง
นอกจากนี้รายงานฉบับดังกล่าวยังได้สรุปสาเหตุของปัญหาความขัดแย้งเกิดจากคนทั้งในประเด็นค่านิยมความเชื่อความรู้สึกอคติรวมถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ขาดคุณภาพดังนั้นเมื่อสื่อมีอิทธิพลสูงชักจูงมวลชนสูงยังพบว่ามีพฤติกรรมการใช้ความรู้สึกมากกว่าเหตุผลขาดจิตสำนึกต่อส่วนรวมจึงเสนอแนวทางจัดการความขัดแย้งในประเทศค่ะด้วยการใช้นวัตกรรมจัดการกับความขัดแย้งคือทำความจริงให้ปรากฏยุติธรรมสันติภาพและก็มีความเมตตาส่งเสริมกระบวนการจัดการความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์ก็คือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมส่งเสริมสื่อสร้างสรรค์รวมถึงสร้างกระบวนการพัฒนาคนให้มีคุณภาพปลูกฝังจิตสาธารณะนะคะขณะที่การจัดการความขัดแย้งด้านความยุติธรรมและก็สื่อนั้นมีการเสนอให้ปฏิรูปสื่อและก็ออกมาตรการควบคุมสื่อให้ครอบคลุมและก็ทั่วถึงช่วงท้ายระบุว่ารายงานฉบับดังกล่าวตามขั้นตอนก็คือเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อให้พิจารณาก่อนส่งต่อไปยังรัฐบาลเพื่อให้รับไปพิจารณาหรือปฏิบัติต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะนายกเศรษฐาทวีสินนะคะให้สัมภาษณ์กับรายการเนชั่นทันข่าวเช้าทางเนชั่นทีวีค่ะโดยเฉพาะประเด็นการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่และก็หัวหน้าพรรคคนใหม่ของพรรคเพื่อไทยนะคะตอนนี้รายชื่อหนึ่งเดียวไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะได้ยินกันมาตลอดก็คือคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรนะคะยังคงเป็นคนนี้คนเดียวเท่านั้นเบอร์หนึ่งในใจคนเพื่อไทยแน่นอนพอไปถามนายกเศรษฐานายกเศรษฐาก็บอกว่าถ้าถามส่วนตัวผมคุณอุ๊งอิ๊งเหมาะเพราะอะไรที่ผ่านมาการทำงานต่างๆมีการทำงานร่วมกันนะคะเห็นว่าศักยภาพคุณอุ๊งอิ๊งเหมาะสมอยู่แล้วประสบการณ์ทางการเมืองมีอยู่แล้วแถมยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนที่ร่วมงานด้วยสามารถโน้มน้าวจิตใจคนได้ที่สำคัญมีความเป็นผู้นำสูงค่ะต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วผมก็เป็นแค่หนึ่งในสมาชิกพรรคนะครับผมวันนี้เป็นนายกก็อยู่ในฝ่ายบริหารแต่ว่าเมื่อกลับไปที่พรรคก็เป็นหนึ่งในสมาชิกพรรคนะครับตัวในส่วนตัวเองผมได้ปรึกษาคุณอิงอิงมาตั้งแต่ก่อนและระหว่างการเลือกตั้งนะครับก็ได้เห็นถึงศักยภาพแล้วก็ความตั้งใจจริงของคุณอุ้งอิงอยู่แล้วว่าท่านมีสภาพมีความสนใจในด้านการเมืองมีลีดเดอร์ชิพนะครับแล้วก็สามารถที่จะโน้มน้าวจิตใจคนได้นะครับมีความเป็นผู้นำสูงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมถ้าเกิดถามผมเนี่ยผมก็เชื่อว่าท่านมีความเหมาะสมแต่อย่างเต็มที่นะครับแต่ก็ต้องไปดูอีกทีนึงว่าวันนั้นมีใครเสนอชื่อใครอะไรอย่างไรบ้างนะครับก็ต้องเป็นไปตามกลไกของกฎระเบียบของพรรคแล้วก็การปกครองระบอบประชาธิปไตยครับเราจะต้องให้สิทธิ์ให้เสียงกันนะครับไม่อยากโอ้ตำแหน่งผมตรงนี้เดี๋ยวก็มาว่าโน้มน้าวใครไม่เป็นเรื่องใครนะครับอันนี้ก็ผมให้คอมเมนต์แค่นี้ครับนายกเศรษฐาก็พยายามย้ำนะคะตอนนี้ผมก็เป็นเพียงหนึ่งในสมาชิกพรรคเพื่อไทยเท่านั้นทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมารอประชุมเลย27ตุลาคมนี้นะคะครับมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่วันที่27ตุลาคมนี้เนี่ยจะมีใครเสนอชื่อขึ้นมาแข่งคุณอุ๊งอิ๊งค่ะนี่พรรคสีแดงนะไม่ใช่พรรคสีฟ้าใครจะกล้าถ้าพรรคสีฟ้าอาจจะมีคนแข่งใช่ไหมแต่พรรคสีแดงเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าแน่นอนเขาจะมีเครื่องหมายการค้าในแต่ละพรรคเครื่องหมายการค้าของเพื่อไทยคือคนในตระกูลชินวัตรแน่นอนตั้งแต่คุณทักษิณมาจนคุณยิ่งลักษณ์แล้วดูเหมือนจะเป็นคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารที่จะขึ้นแท่นเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนำพรรคต่อไปในอนาคตนะครับหลายคนวิเคราะห์ตรงกันเลยว่านี่เป็นการแต่งตัวเป็นการปูทางเพื่อไปสู่ตำแหน่งนายกในอนาคตหรือไม่ค่ะนะฮะเรื่องของคุณอุ๊งอิ๊งเองอยากชวนมาดูกันหน่อยครับว่าเอ๊ะทำไมก่อนหน้านี้ภาพคุณอุ๊งอิ๊งเหมือนเป็นไข่ในหินที่ทั้งครอบครัวตระกูลชินวัตรก็ไม่อยากให้ลงสนามเป็นนายกในครั้งนี้แต่ตอนนี้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมสู่ตำแหน่งที่ใหญ่มากกว่านี้ลองดูบทวิเคราะห์ของกรุงเทพธุรกิจที่เขียนไว้ในวันนี้นะครับโดยมองว่าแน่นอนไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์แน่ครับ27ตุลาคมนี้อย่างไรเสียคุณแพทองธารชินวัตรจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนต่อไปนะครับและที่สำคัญท่าทีของคุณอุ๊งอิ๊งให้สัมภาษณ์ตั้งแต่20ตุลาคมที่ศูนย์การค้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะฮะในงานซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยก็บอกว่าพร้อมที่จะเข้ามาทำตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและที่สำคัญสัญญาณก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปกันยายนที่ผ่านมาคุณอุ๊งอิ๊งก็ให้สัมภาษณ์ว่าวันเกิดพรรคเนี่ยพอพูดว่าพรรคครบรอบ16ปีก็มีภาพต่างๆกลับมาหมดดังนั้นความรักความผูกพันพร้อมทำให้พรรคเต็มที่แน่นอนด้วยการจะมีตำแหน่งหรือไม่ก็ตามจะเป็นหัวหน้าพรรคหรือไม่ก็ตามก็จะเต็มที่ต่อพรรคเพื่อไทยแต่สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดการที่คุณอุ๊งอิ๊งจะมาเป็นหัวหน้าพรรค
แสดงว่าคนตระกูลชินวัตรก็พร้อมแล้วใช่ไหมที่จะผลักดันให้คุณอุ๊งอิ๊งมาทำหน้าที่นี้อย่างเต็มที่ก่อนหน้านี้ครับคุณทักษิณเคยพูดในคลับเฮาส์โดยช่วงที่คุณอุ๊งอิ๊งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยว่าลูกสาวเนี่ยถ้าจะไปเดินในเส้นทางการเมืองต้องเอาชนะใจคุณแม่ให้ได้คือคุณหญิงพจมานดามาพงศ์แล้วถ้าคุณผู้ชมจำกันได้ครับช่วงของการจับมือจัดตั้ง8พรรคร่วมที่ก้าวไกลเป็นแกนนำตอนนั้นมีกระแสข่าวโดยครอบครัวตระกูลชินวัตรนัดทานข้าวกันคุณหญิงพจมานดามาพงศ์ถึงกับเอ่ยปากบอกว่ายังไม่พร้อมที่จะให้คุณอุ๊งอิ๊งขึ้นมาเป็นนายกอยากให้รออีก5ปีและไม่ใช่เรื่องง่ายกับสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันเพราะอายุเพียงแค่37ปีเขาก็เลยมองกันว่าแบบนี้แสดงว่าเอ๊ะเหมือนไข่ในหินจะถูกเปลี่ยนแปลงไปแล้วหรือเปล่ารวมทั้งถ้าย้อนกลับไปคุณอุ๊งอิ๊งตัดสินใจเข้าสู่การเมืองในฐานะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยคุณหญิงอ้อคุณหญิงพจมานก็บอกว่าลูกมาบอกมีความตั้งใจพอเห็นความตั้งใจของลูกก็เลยแล้วแต่ลูกและยังมีการเปิดเผยว่าคุณหญิงพจมานอนุญาตให้ลูกสาวเล่นการเมืองก็จริงแต่ก็ไม่ปล่อยให้เผชิญชะตากรรมการเมืองเพียงลำพังจะเข้ามาเคลียร์พื้นที่ในพรรคเพื่อไทยเพื่อปูทางให้ลูกสาวเข้าสู่พรรคอย่างราบรื่นอีกด้วยและครั้งนี้ก็เหมือนกันครับคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ของพรรคเพื่อไทยภายใต้การกุมบังเหียนของคุณอุ๊งอิ๊งอาจทำให้เห็นโฉมหน้าการจัดเตรียมเกมรุกอย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้คุณอุ๊งอิ๊งจะได้ไม่ต้องเหนื่อยหนักหรือชนกับกระแสเชี่ยวทางการเมืองจนบอบช้ำก่อนที่จะไปรับงานใหญ่สำหรับคุณอุ๊งอิ๊งแน่นอนครับหน้าตาคล้ายคุณทักษิณแต่หลายคนก็ประเมินตรงกันว่านิสัยการทำงานจะเหมือนคุณหญิงพจมานดามาพงศ์หรือไม่คุณผู้ชมคะถ้าพาย้อนไปดูประวัติส่วนตัวของคุณอุ๊งอิ๊งนะคะแน่นอนว่าเธอคือลูกสาวคนเล็กค่ะของตระกูลชินวัตรนะคะซึ่งเส้นทางทางการเมืองถ้าเปิดตัวอย่างเป็นทางการจริงๆคือมารับตำแหน่งหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเมื่อ20มีนาคม2565จากนั้นในการลงพื้นที่หาเสียงการปราศัยต่างๆคนที่นำทัพเพื่อไทยในการหาเสียงคือผู้หญิงที่เห็นตรงหน้าจอนี่แหละอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรนะคะจากนั้นจะเห็นได้ชัดว่าเส้นทางการเมืองของคุณอุ๊งอิ๊งเองนับวันจะมีบทบาทความรับผิดชอบสูงขึ้นตามลำดับค่ะส่วนหนึ่งก็มาจากชั่วโมงบินทางการเมืองที่ก่อนหน้านี้ยังน้อยก็ต้องเก็บมาเรื่อยๆนะคะต้องเร่งเรียนรู้งานการเมืองเพื่อไม่ให้ตกม้าตายหากมีโอกาสนั่งนายกรัฐมนตรีค่ะอีกส่วนก็เป็นไปได้ที่ตระกูลชินวัตรรัฐบาลคุณเศรษฐาพรรคเพื่อไทยต้องการสร้างภาพลักษณ์ให้กับคุณอุ๊งอิ๊งให้มีบทบาทรับผิดชอบสูงมากขึ้นยิ่งถ้ามีความสำเร็จติดปลายนวมได้ก็ยิ่งดีค่ะเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าคุณอุ๊งอิ๊งเองก็ยังต้องพิสูจน์ตัวเองว่ามีความรู้ความสามารถจริงมีความเป็นผู้นำสามารถบริหารประเทศได้จริงนะคะเธอมีความสามารถด้วยตัวเธอเองไม่ใช่แค่เพราะว่านามสกุลชินวัตรเท่านั้นค่ะที่คอยผลักดันและก็สนับสนุนยิ่งในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะที่เต็มไปด้วยกลุ่มก้วนเสือสิงกระทิงแรดน่ะก็ต้องยอมรับกันตรงๆแล้วก็แต่ละคนก็มีประสบการณ์ทางการเมืองสูงคุณอุ๊งอิงก็ต้องคุมเกมให้อยู่หมัดที่สำคัญก็ต้องทำให้พี่น้องประชาชนไว้วางใจอันนี้คือโจทย์ใหญ่ว่าเธอจะสามารถทำได้หรือไม่ยิ่งถ้ามองสนามเลือกตั้งครั้งหน้านะคะนับไปอีก 3-4 ปีข้างหน้าค่ะโจทย์ใหญ่ของเพื่อไทยถ้าแม่ทัพหญิงนำทัพอย่างคุณอุ๊งอิ๊งต้องไปสู้กับก้าวไกลที่หัวหน้าทัพจะเป็นคุณพิธาหรือไม่จะกลับมาไหมหรืออาจจะไม่ใช่นะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลคือต้องต่อสู้แล้วก็ต้องเผชิญหน้าด้วยตัวเองนี่แหละอันนี้คือสำคัญแข่งกับใครไม่น่าห่วงแข่งกับตัวเองทำให้ยังไงว่าพี่น้องประชาชนที่เป็นกรรมการขอบสนามเขาจะเชื่อใจและไว้วางใจเพื่อไทยถึงจะกลับมานั่งคุมบางเหียนบริหารประเทศได้อีกครั้งภายใต้ชื่อนายกที่ชื่ออุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรนะคะอันนี้เป็นบทวิเคราะห์คุณผู้ชมคะทีนี้ถ้าไปถามในมุมนักวิชาการกันบ้างทำไมหัวหน้าพรรคเพื่อไทยต้องชื่ออุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรเท่านั้นเป็นคนอื่นไม่ได้จริงๆหรอคุณอุ๊งอิ๊งพร้อมแล้วใช่ไหมและพี่น้องประชาชนจะเปิดใจรับมากน้อยขนาดไหนนะคะซึ่งทีมข่าวของเราค่ะไปสอบถามผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โอรานถิ่นบางเตียวท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และก็นิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพาอาจารย์บอกว่ายกตัวอย่าง3ปัจจัยทำไมหัวหน้าพรรคเพื่อไทยต้องเป็นอุ๊งอิ๊งเท่านั้น
อาจารย์บอกว่าคุณอุ๊งอิ๊งนะคะเป็นลูกสาวของคุณทักษิณถือเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยตัวจริงเสียงจริงเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคที่ได้คะแนนนิยมสูงกว่าคุณเศรษฐาทวีสินและก็ยังเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามากอบกู้สถานการณ์ของพรรคในสภาวะตกต่ำและก็ยังมีโอกาสที่จะสู้กับพรรคก้าวไกลได้ค่ะที่สำคัญจุดยืนของคุณอุ๊งอิ๊งก็ต้องชัดเจนต้องการทำงานให้เพื่อไทยมีความเข้มแข็งทั้งภายในและก็ภายนอกโดยใช้ความเป็นชินวัตรเป็นจุดแข็งประสานงานกับทุกฝ่ายหลังจากนี้คงต้องจับตาบทบาทของว่าที่ผู้นำพรรคเพื่อไทยคนใหม่จะนำพาเพื่อไทยฝ่ากระแสบนเส้นทางการเมืองไปได้ไกลกว่ารุ่นพ่อได้มากน้อยแค่ไหนนี่แหละทำไมหัวหน้าเพื่อไทยต้องชื่อแพทองธารเท่านั้นนะคะแต่ก็เป็นงานท้าทายจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเราดูงาน3ขาในการบริหารประเทศคือรัฐบาลตอนนี้เพื่อไทยได้อำนาจรัฐไปละจะผลิตนโยบายอะไรมาสร้างผลงานก็ต้องทำให้ดีงานในสภาแน่นอนเพื่อไทยจะทำอะไรก็ได้เปรียบในสภาแต่งานในพรรคที่คุณอุ๊งอิ๊งจะมารับผิดชอบนี่แหละเป็นงานท้าทายจะฟื้นศรัทธาได้ไหมจากภารกิจการจับรัฐบาลข้ามขั้วตอนนี้ก็ดูเหมือนยังไม่ได้ฟื้นมากนักก็เป็นภารกิจของคุณอุ๊งอิ๊งหัวหน้าพรรคคนต่อไปด้วยจากลูกสาวนายใหญ่ลองไปดูชะตากรรมนายใหญ่ชั้น14กันหน่อยเอ้ามีอะไรอีกเหรอคะ คือหลังจากจะไปเยี่ยมใช่หลังจากที่กรมราชทัณฑ์เขาให้อนุญาตให้พักรักษาตัวในโรงพยาบาลตำรวจชั้น14ต่อไปได้ก็มีกลุ่มคนซึ่งไม่เห็นด้วยกับกระบวนการไปเรียกร้องวันนี้บุกไปถึงโรงพยาบาลตำรวจโดยนะครับกลุ่มคปท.ฮะนำโดยทนายนกเขาครับคุณนิติธรล้ำเหลือนะฮะแล้วก็แกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศหรือคปท.โดยคุณพิชิตชัยมงคลและคุณนัสเซอร์ยีมะพร้อมมวลชนรวมตัวจากกิจกรรมทวงคืนความยุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมขอคือจริงๆตั้งใจขอเข้าเยี่ยมคุณทักษิณเลยนะค่ะถ้ารักษาตัวอยู่ขอเยี่ยมได้ไหมเหมือนผู้ป่วยทั่วไปแต่เป็นห่วงหรือเปล่าที่อยากไปเยี่ยมใช่ก็คือถ้าป่วยขอไปเยี่ยมได้ไหมแต่ปรากฏว่าก็มีกระบวนการต่างๆที่ไม่สามารถเข้าเยี่ยมได้แต่อย่างไรก็ตามเบื้องต้นกลุ่มคปท.เนี่ยนะฮะส่งตัวแทนไปเจรจาขอเข้าเยี่ยมแล้วเนี่ยแต่มีพันตำรวจโทณัฐกิจปิ่นทองดีรองผู้กำกับสน.ปทุมวันพร้อมด้วยตำรวจเวรอำนวยการโรงพยาบาลตำรวจเข้าร่วมพูดคุยกลุ่มคปท.ให้เวลา10นาทีในการรอตำรวจให้คำตอบกลับมาจากนั้นช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งทนายนกเขาคุณนิติธรเดินข้ามไปทวงคำตอบก่อนออกมาให้สัมภาษณ์ว่าต้องการหาคนที่สามารถตอบคำถามได้แล้วต้องตอบมีเนื้อหาสาระตอบแบบมีเหตุมีผลไม่ต้องนำเอากำลังพลมาไม่ได้มาก่อความวุ่นวายไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์มารับหน้าเข้าใจเรื่องจรรยาบรรณแพทย์บางเรื่องก็สามารถตอบได้วันแรกที่รับตัวและมารักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจมีบัตรนักโทษหรือไม่เพราะนักโทษที่มารักษาต้องมีบัตรส่วนการประเมินอาการของแพทย์สามารถกลับไปรักษาต่อที่เรือนจำเขาก็ตอบได้การเป็นอยู่เขาตอบไม่ได้มันไม่ใช่ความลับแล้วคุณนิติธรจะบอกว่าการไปพูดคุยครั้งนี้ตนได้มีโอกาสพูดคุยกับรองนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจด้วยลองไปฟังเสียงทนายนกเขานะครับฉะนั้นไม่ต้องเอาเรื่องกำลังพลมาผมไม่ได้มาก่อความวุ่นวายไอ้วิธีการที่เอาราชทัณฑ์มารับหน้าเอาตำรวจกำลังพลมารับหน้าเนี่ยมันไม่สามารถทำให้เรื่องยุติได้ในขณะนี้เราเข้าใจว่าโอเคบางเรื่องเป็นจรรยาบรรณแพทย์อย่างเช่นว่าการรับคุณทักษิณมาเนี่ยรับนักโทษชายมาเนี่ยวันแรกเขาต้องทำบัตรประจำตัวผู้ต้องขังบัตรประจำตัวนักโทษและต้องส่งมาพร้อมในการมารักษาตัวที่โรงพยาบาลวันนี้ก็เห็นแล้วว่าถามเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ซึ่งต้องรู้ซึ่งต้องรับทราบวันนี้ยังไม่มีคำตอบว่าเขามีบัตรนักโทษหรือเปล่าส่วนแพทย์เนี่ยประเด็นสำคัญก็คือว่าการประเมินอาการคือในขณะนี้เนี่ยถึงจะให้ความเห็นว่าต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนี่ยแต่ว่าการประเมินอาการว่าสามารถที่จะกลับไปรักษาที่โรงพยาบาลเรือนจำได้หรือยังอันนี้เขาตอบได้ถ้าทักษิณยังกินอาหารได้ครบ3มื้อเป็นอาหารปกติยังเดินยังเข้าห้องน้ำยังนอนได้เป็นปกติมันก็จะนำไปวิเคราะห์ว่าอาการเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอาการหนักหรือเปล่าผ่านมา60วันที่บอกว่าต้องรักษาต่อเนื่องแต่สังคมไม่รับรู้เลย
นี่คือคำยืนยันนะคะจากแกนนำอย่างทนายนกเขาค่ะย้ำว่าอยากเห็นรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่มันชัดเจนแม้ว่าจะมีโอกาสเข้าไปพูดคุยนะคะกับรองนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจแล้วแต่ฟังแล้วมันก็ยังไม่ชัดนะคะทีนี้คุณผู้ชมคะอีกประเด็นก็ยังไม่ชัดเหมือนกันค่ะนั่นก็คือการเดินหน้าเปิดผับถึงตีสี่เรื่องนี้เองนะคะหลังจากรัฐบาลเขาก็เน้นกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมรับนักท่องเที่ยวต่างๆโดยเฉพาะช่วงไฮซีซั่นนะคะเขาดาวปีใหม่ส่งท้ายปี2566เข้าสู่ปี2567ซึ่งการเปิดผับถึงตีสี่จะทันช่วงปีใหม่ไหมอันนี้หลายฝ่ายก็ลุ้นกันค่ะแต่แน่นอนว่าทันทีที่รัฐบาลส่งสัญญาณนี้ออกมาว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะอย่างคุณอนุทินชาญวีรกูลออกมาบอกว่าพร้อมแน่นอนซึ่งตอนนี้ก็ให้ทีมงานลงไปศึกษาอยู่แต่สิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.1คุณอนุทินย้ำคือนักท่องเที่ยวต่างๆที่เราพร้อมรองรับคืออยากให้แลนด์มาร์คมาเที่ยวไทยเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวไม่ใช่เปิดผับถึงตีสี่จะเอาแค่นักเที่ยวเท่านั้นนะคะนักท่องเที่ยวกับนักเที่ยวความหมายไม่เหมือนกันค่ะพร้อมทั้งบอกได้ว่าตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ยังไม่ได้บอกว่าจะขยายไปถึงกี่โมงต้องไปดูโซนว่าโซนไหนทำแล้วไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนถึงจุดที่รับไม่ได้และก็เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยกรมการปกครองจังหวัดต่างๆกำลังศึกษาอยู่และเตรียมข้อมูลให้นายกพิจารณาต่อไปค่ะขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็บอกว่ากทม.ก็ไม่ได้ขัดข้องนโยบายนี้ซึ่งกทม.พร้อมอยู่แล้วก็รอสัญญาณจากทางการเป็นหลักซึ่งสิ่งที่ย้ำคือหากทำให้โปร่งใสมีระเบียบปฏิบัติการทุกอย่างชัดเจนย่อมดีกว่าการลักลอบเปิดแบบผิดกฎหมายแน่นอนนอกจากนี้ยังมีผู้เกี่ยวข้องในแง่ของเศรษฐกิจมากมายพ่อค้าแม่ขายต่างๆในตลาดขายของการทำอาหารคนขับรถสาธารณะทุกคนได้ประโยชน์หมดนะคะทุกคนสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้แต่ที่ผู้ว่าชัดชาติย้ำคือต้องทำให้โปร่งใสและก็เป็นระบบค่ะขณะที่พลเอกสุพจน์มาลานิยมเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ท่านเคยบอกไว้เมื่อ23มิถุนายนปี65นะคะว่าให้ยึดตามกฎหมายปกติที่จะระบุเรื่องของเวลาขึ้นอยู่กับประเภทของสถานบริการร้านอาหารที่จะเปิดโดยจะมีทั้งให้เปิดได้ถึงเวลา 24:00 น.ตี 1:00 ตี 2:00 ไม่เกินจากนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจดทะเบียนสถานบริการร้านอาหารนะคะทีนี้รอดูว่าถ้าจากเที่ยงคืนหรือตี 1:00 ตี 2:00 ที่เลขาสมช.ท่านเคยพูดไว้มีโอกาสจะถึงตี 4:00 ได้หรือไม่ค่ะคือตอนนี้ยังสุดอยู่ที่ตี 2:00 ใช่ค่ะแต่หลายเสียงก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปตี 4:00 เลยไอ้ตี 2:00 เนี่ยไปคุมกันให้อยู่ก่อนดีกว่าไหมเพราะเปิดถึงตี 2:00 ตอนนี้มีเลยกันเกือบทุกพื้นที่ล่าสุดปฏิบัติการที่หทัยราชครับกรมการปกครองอธิบดีไปเองเลยนะครับไปที่ถนนหทัยราชลำลูกกาปทุมธานีคุณผู้ชมเปิดเลยตี 2:00 ผับไม่มีใบอนุญาตด้วยนะฮะเข้าไปเนี่ยตี 2:00 แล้วยังวิบวิบวับวับคนยังยืนเต้นกันอยู่เลยลองไปดูคลิปวินาทีที่บุกเข้าผับนี้กันฮะล้ม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 ไม่รู้ตัวกันเลยนะฮะ300คนคุณผู้ชมอันนี้เกินตี 2:00 แล้วนะแล้วเปิดได้ยังไงไม่มีใบอนุญาตอยู่ที่ลำลูกกานะครับโดยกรมการปกครองเนี่ยเขาเปิดปฏิบัติการพิเศษนะครับเข้าไปจับกุมผับในย่านหทัยราชสายไหมพื้นที่อำเภอลำลูกกาครั้งนี้สืบเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยว่าปล่อยเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการปล่อยให้ใช้ยาเสพติดพอเข้าไปเนี่ยนะครับตรวจค้นแล้วก็พบว่าไม่มีใบอนุญาตในการตั้งสถานบริการตรวจค้นอาวุธปืนดัดแปลงหรือปืนแบงก์กันพร้อมเครื่องกระสุนจากตัวกาดของร้านคือกาดเนี่ยมีปืนแบงก์กันด้วยควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีนอกจากนี้สถานบริการแห่งนี้ยังมีการปล่อยปละละเลยให้มีการใช้สารเสพติดคุณผู้ชมครับ
ยาอียาเคเพียบเลยนะครับจากการตรวจสอบพบนักท่องเที่ยวเกือบ300คนอายุต่ำกว่า20ปีจำนวน5คนนักเที่ยวไม่พกบัตรประจำตัวประชาชน21คนนำตัวนักเที่ยวทั้งหมดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกายมีนักเที่ยวปัสสาวะสีม่วง137คนพนักงานฝ่ายปกครองจับกุมตัวเจ้าของร้านผู้ดูแลผู้เกี่ยวข้องร้องทุกข์กล่าวโทษในความผิดดังนี้ฝ่าฝืนคำสั่งคสช.นะครับปิดเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาห้ามขายยุยงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรโอ้นี่บุกจับครั้งใหญ่ที่ลำลูกกาครับทีนี้คุณผู้ชมคะจากเหตุการณ์แล้วก็ข่าวสารต่างๆที่มันเกิดขึ้นค่ะนิด้าโพไปถามความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเลยดีกว่าเห็นด้วยไหมคิดยังไงถ้าต้องปิดผับตีสี่จากเดิมตีสองนะคะปรากฏว่าส่วนใหญ่40กว่าเปอร์เซ็นต์เขาไม่เห็นด้วยเขามองว่าปิดตีสองมันเหมาะสมแล้วนะคะเวลาต่างๆทามมิ่งมันเหมาะเจาะที่สุดแล้วไม่อยากให้เลื่อนไปถึงตีสี่ค่ะมาดูการสำรวจของนิด้าโพกันหน่อยในหัวข้อนโยบายปิดผับตีสี่มาอีกแล้วพี่น้องประชาชนคนไทยคิดเห็นกันยังไงโดยสำรวจกลุ่มตัวอย่างนะคะ 1,310 หน่วยตัวอย่างประเด็นแรกค่ะการเที่ยวสถานบันเทิงยามค่ำคืนของประชาชนคนที่ตอบแบบสอบถามนี้ 55.65% บอกว่าไม่เคยไปเที่ยวส่วน 44.35% บอกเคยไปเที่ยวนะคะต่อมาความถี่ในการเที่ยวสถานบันเทิงยามค่ำคืนช่วง1ปีที่ผ่านมา 55% ก็ยังยืนยันว่าไม่เคยไปเที่ยว 33.22 บอกว่ามีบ้างแล้วแต่โอกาสแล้วแต่เทศกาลส่วน 4.13 บอกว่าเดือนละครั้ง 2.58% บอกว่าอาทิตย์ละวันถามต่อแนวคิดที่จะขยายเวลาปิดสถานบันเทิงจากตี2ออกไปเป็นตี4ค่ะ 41.76% มองว่าปิดเวลาตี2เหมาะสมดีอยู่แล้วนะคะครับส่วน 23.66% บอกว่าควรอนุญาตปิดเวลาตี4เฉพาะเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติ 17.56% บอกว่าควรจะอนุญาตปิดเวลาตี4เหมือนกันทั่วประเทศส่วน 8.32% บอกว่าควรปิดก่อนตี2ค่ะเพราะมองว่าการปิดตี2นี่ก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุปัญหาอาชญากรรมต่างๆตามมาส่วนประเด็นขยายเวลาปิดสถานบันเทิง 36.49% ระบุว่าปิดสถานบันเทิงเวลาตี2เหมาะสมดีอยู่แล้ว 30.29% บอกว่าควรอนุญาตปิดสถานบันเทิงตี4เฉพาะเมืองท่องเที่ยว 25.13% บอกว่าควรอนุญาตปิดสถานบันเทิงเวลาตี4เหมือนกันทั่วประเทศและ 6.37% บอกว่าควรปิดสถานบันเทิงก่อนเวลาตี2นะคะส่วนประเด็นที่5ความคิดเห็นของผู้ที่ไม่เคยไปเที่ยวสถานบันเทิงบ้างค่ะ 45.95% มองว่าปิดสถานบันเทิงเวลาตี2ก็เหมาะสมดีอยู่แล้ว 18.38% ควรอนุญาตปิดสถานบันเทิงตี4เฉพาะเมืองท่องเที่ยวและ 11.52%ควรอนุญาตปิดสถานบันเทิงตี4เหมือนกันทั่วประเทศนะคะทีนี้มาถึงความมั่นใจของประชาชนต่อการขยายเวลาปิดสถานบันเทิงจะช่วยสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวหรือเปล่าปรากฏว่า 27.71 ค่ะบอกว่าค่อนข้างมั่นใจและไม่ค่อยมั่นใจในสัดส่วนที่เท่ากันส่วน 26.72 บอกว่าไม่มั่นใจเลยนะคะ 16.56% บอกว่ามั่นใจมากและอีก 1.3 บอกว่าอันนี้ไม่ทราบไม่ตอบค่ะส่วนความมั่นใจต่อการขยายเวลาปิดสถานบันเทิงจะช่วยสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวคนที่เคยไปเที่ยวเขาตอบว่า 33.73% ค่อนข้างมั่นใจว่าจะช่วยได้ 27.2% บอกไม่ค่อยมั่นใจ 19.45% บอกมั่นใจมาก18.93% บอกไม่มั่นใจเลยนะคะส่วนความคิดเห็นของผู้ไม่เคยไปเที่ยวสถานบันเทิงปรากฏว่า 32.92% บอกไม่มั่นใจเลยว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ 28.12 บอกไม่ค่อยมั่นใจ 22.91 บอกค่อนข้างมั่นใจและ 14.27 บอกมั่นใจมากนะคะส่วนการตั้งด่านตรวจเมาแล้วขับค่ะ 46.41%บอกจำนวนด่านตรวจเมาแล้วขับปัจจุบันก็เหมาะสมดีแล้วก็คือมองว่าถ้าปิดผับตี4ด่านจะเพิ่มขึ้นตามมาไหมนะคะส่วน 38.02% บอกควรเพิ่มจำนวนด่านตรวจเมาแล้วขับ 8.17 บอกว่าควรยกเลิกด่านตรวจเมาแล้วขับทั้งหมด 5.8 บอกว่าควรลดจำนวนด่านตรวจเมาแล้วขับส่วนประเด็นการตั้งด่านตรวจเมาแล้วขับคนที่เคยไปเที่ยวสถานบันเทิง 48.54% นะคะ
มองว่าจำนวนด่านในปัจจุบันก็เหมาะสมดี 34.6% บอกว่าควรเพิ่มจำนวนด่าน 8.43% ควรยกเลิกด่านทั้งหมด 7.57% ควรลดจำนวนด่านตรวจทั้งหมดและสุดท้ายความคิดเห็นของคนที่ไม่เคยไปเที่ยวสถานบันเทิงเลย 44.72% บอกว่าจำนวนด่านเมาแล้วขับปัจจุบันก็เหมาะสมดีแล้ว 40.74 บอกว่าควรเพิ่มนะคะ 7.96 บอกว่าควรยกเลิกทั้งหมด 4.32 บอกว่าควรลดจำนวนด่านตรวจเมาแล้วขับค่ะโดยสรุปก็คือจะให้เปิดถึงตีสี่เนี่ยทั้งคนที่เคยไปเที่ยวและคนที่ไม่เคยไปเที่ยวไม่เห็นด้วยนะใช่ค่ะตีสองเพราะว่าพอแล้วเหมาะสมแล้วแต่ก็ยังเว้นไว้ว่าถ้าพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวไปกันเยอะๆจริงๆอันนี้ยกตัวอย่างอาจจะเป็นข้าวสารหรือว่าถนนคนเดินที่พัทยาเชียงใหม่บางพื้นที่อะไรแบบนี้นะคะก็อาจจะเป็นไปได้ซึ่งก็ตรงกับเอกชนเอกชนเขาอยากให้แบ่งเป็นโซนเอาพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวเยอะๆแล้วก็สามารถขยายได้แต่มาตรการของผับก็ต้องรัดกุมด้วยไม่ใช่ผับแบบที่ไปจับที่อาทัยราชคือผับก็ต้องมีความพร้อมในการดูแลลูกค้าตัวเองด้วยนะครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวคนหนึ่งนี้เป็นวันที่ศาสนิกชนทุกศาสนานะครับโดยเฉพาะชาวมุสลิมในประเทศไทยแสดงความอาลัยต่อการจากไปของจุฬาราชมนตรีคุณอาสิทธิ์พิทักษ์คุมพลนะครับและล่าสุดนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินได้แสดงความอาลัยต่อการจากไปของจุฬาราชมนตรีนะครับมีการเผยแพร่คำไว้อาลัยครับในนามรัฐบาลและชาวไทยทุกคนขอแสดงความเสียใจถึงแก่อนิจกรรมของนายอาสิทธิ์พิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีคนที่18ของประเทศไทยตลอดระยะเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีได้สร้างคุณูปการด้านศาสนาอิสลามไว้บนแผ่นดินไทยนานนับประการท่านส่งเสริมการสร้างความสมานฉันท์เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมผ่านโครงการต่างๆเช่นจัดตั้งสถาบันวสดีอะเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักศาสนิกชนของศาสนาอิสลามแห่งสายกลางส่งเสริมการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้นับถือศาสนาอย่างเป็นรูปธรรมจัดตั้งสภาเครือข่ายด้านมนุษยธรรมเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อเพื่อนมนุษย์โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติศาสนาส่งเสริมชมรมผู้นำศาสนาอิสลามรุ่นใหม่เพื่อให้เข้าใจหลักธรรมคำสอนทางศาสนาการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความเชื่อหลากหลายตลอดจนโครงการอื่นๆอีกมากมายที่ฝากให้ชาวไทยมุสลิมรุ่นต่อไปได้สานต่อโดยล้วนเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานตามนโยบายด้านศาสนาและสันติสุขแห่งสังคมไทยในวาระที่ท่านได้กลับไปสู่ความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้าขอให้องค์อัลเลาะห์ทรงตอบรับความดีงามที่ท่านได้ประกอบไว้ในขณะที่ท่านดำรงชีวิตอยู่และขอได้โปรดรับดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ของท่านให้พำนักอยู่ในสวงสวรรค์ด้วยเถิดนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีขณะที่สำนักจุฬาราชมนตรีนะคะก็ออกเอกสารประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่านายอาสิทธิ์พิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีคนที่18แห่งราชอาณาจักรไทยได้กลับสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์ก็คือถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่22ตุลาคม2566เวลา 10:32 นและจะจัดพิธีละหมาดยะนาซะในวันจันทร์ที่23ตุลาคม2566เวลา 10:00 นณมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลาซึ่งโอกาสนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุรานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการพิธีละหมาดขอพรณมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลาในวันที่23ตุลาคมนี้นะคะขณะที่สำนักคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาก็มีการเผยแพร่กำหนดการพิธีฝังศพแล้วก็วางดินพระราชทานที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลาค่ะโดยพิธีฝังศพแล้วก็วางดินพระราชทานนะคะคือเวลา 11:00 นค่ะเมื่อช่วง 10:32 นที่ผ่านมานะครับและทางการคณะกรรมการอิสลามกลางแห่งประเทศไทยและผู้เกี่ยวข้องกำลังนำมายัดหรือว่าศพของท่านจุฬาราชมนตรีเดินทางกลับบ้านเกิดที่จังหวัดสงขลาโดยเครื่องบินกองทัพอากาศออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6มาถึงสนามบินกองบิน56อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาเมื่อเวลา 16:40 นาทีครับโดยมีนายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลารวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดครอบครัวและทหารกองเกียรติยศร่วมในพิธีบรรยากาศล่าสุดเมื่อช่วงเย็นที่บ้านที่ตำบลควนลังอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลามีพี่น้องและประชาชนร่วมแสดงความเสียใจที่บ้านเกิดของนายอาสิทธิ์พิทักษ์คุมพลด้วยนอกจากนี้ที่บริเวณหน้าบ้านพักทางครอบครัวและญาติได้มีการติดป้ายห้ามถ่ายรูปและขอความอนุเคราะห์เวลาที่ขบวนศพของท่านจุฬาราชมนตรีเคลื่อนผ่านเข้ามายังบ้านพักขอความร่วมมืองดถ่ายภาพขบวนดังกล่าวด้วยสำหรับในส่วนของพิธีการนั้นครับมีรายงานว่าในวันพรุ่งนี้10:00 น
ที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนในพิธีละหมาดขอพรณมัสยิดกลางด้วยครับสำหรับประวัติการทำงานที่สำคัญของท่านนะคะในปีช่วงพุทธศักราช2539ถึง2543ค่ะนายอาสิทธิ์พิทักษ์คุมพลได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาในสัดส่วนผู้นำศาสนาอิสลามนอกจากนั้นนะคะยังเป็นที่ปรึกษากระทรวงศึกษาธิการในการจัดทำหลักสูตรอิสลามศึกษาเพื่อใช้ในสถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยคุณอาสิทธิ์พิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีคนที่18จากสวสู่ประมุขไทยมุสลิมรวมถึงนายทักษิณชินวัตรได้แต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติเพื่อศึกษาปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าววันที่16พฤษภาคม2553คุณอาสิทธิ์ได้รับลงคะแนนเสียงเป็นอันดับ1จากกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศค่ะให้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามพุทธศักราช2540ซึ่งนับโดยเป็นคนที่2ต่อจากนายสวัสดิ์สุมาญศักดิ์ซึ่งได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้นายอาสิทธิ์เป็นจุฬาราชมนตรีคนที่18เมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2553จากนั้น31กรกฎาคมพุทธศักราช2557คุณอาสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติแต่ได้ปฏิเสธการรับตำแหน่งนี้ภายหลังโดยให้เหตุผลว่าตำแหน่งจุฬาราชมนตรีเป็นผู้นำศาสนาอิสลามในไทยไม่สมควรรับตำแหน่งใดๆทางการเมืองโดยคำพูดสำคัญของคุณอาสิทธิ์นะคะคือคำปรารภเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งจุฬาราชมนตรีที่ระบุว่าท่านที่เคารพรักทั้งหลายบัดนี้ข้าพเจ้าได้รับเลือกให้เป็นผู้นำของพวกท่านและไม่ว่าข้าพเจ้าจะดีที่สุดไปกว่าพวกท่านดังนั้นหากข้าพเจ้ากระทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วขอให้ท่านทั้งหลายได้โปรดให้ความช่วยเหลือแก่ข้าพเจ้าด้วยและหากข้าพเจ้ากระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องขอให้ท่านทั้งหลายได้ช่วยกันแก้ไขให้ข้าพเจ้าได้กระทำในสิ่งที่ถูกต้องตราบใดที่ข้าพเจ้ายังเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลพระองค์ก็ขอให้ท่านโปรดเชื่อฟังข้าพเจ้าและหากข้าพเจ้าไม่เชื่อฟังขอพระองค์ดังนั้นพวกท่านก็ไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องเชื่อฟังข้าพเจ้าค่ะสำหรับข้อมูลส่วนตัวนะครับท่านจุฬาราชมนตรีได้สมรสกับนางรอปิอะพิทักษ์คุมพลมีบุตรด้วยกัน4คนนะครับบุคคลซึ่งเป็นที่รู้จักก็คือบุตรชายคนโตครับคุณซากีพิทักษ์คุมพลปัจจุบันท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภาถ้าคุณผู้ชมติดตามข่าวก็จะเห็นว่าเป็นบุคคลซึ่งให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีในครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่การเสนอชื่อคุณพิธาจนมาถึงการเสนอชื่อท่านนายกเศรษฐานะครับและกระบวนการต่อจากนี้คุณผู้ชมครับจุฬาราชมนตรีจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อเสียชีวิตลงนะครับและจะมีกระบวนการในการคัดเลือกจุฬาราชมนตรีท่านใหม่มาดำรงตำแหน่งแทนครับตามพรบ.องค์การบริหารองค์กรศาสนาอิสลามปี2540ครับโดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้เสนอชื่อครับผู้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนะครับทั่วประเทศเพื่อขึ้นทูลเกล้าและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นจุฬาราชมนตรีตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาตามกฎกระทรวงต่อไปครับนอกจากนั้นนะคะถ้าดูในรายละเอียดคุณผู้ชมคะอย่างมาตราที่7ที่มีการระบุไว้นะคะว่าจุฬาราชมนตรีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ค่ะอย่างเช่นอนุ1นะคะเป็นมุสลิมผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดอนุ2มีอายุไม่ต่ำกว่า40ปีบริบูรณ์อนุ3เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในศาสนาอิสลามเป็นอย่างดีอนุ4เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามโดยเคร่งครัดอนุ5เป็นผู้มีความสัมพันธ์อันดีกับทุกศาสนาอนุ6เป็นผู้มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอนุ7ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายอนุ8ไม่เป็นผู้เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษอนุ9ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎกระทรวงอนุ10ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอันนี้คือมาตรา7นะคะที่มีการระบุไว้ตามพรบ.การบริหารองค์กรศาสนาอิสลามพุทธศักราช2540ค่ะ
ทางรายการข่าวค้นคนข่าวและเนชั่นทีวีแสดงความจากไปต่อจุฬาราชมนตรีด้วยนะครับค้าการหลอกลวงคนอื่นยังมีอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับเหล่ามิจฉาชีพค่ะโดยล่าสุดนะคะอาศัยการขายฝันให้กับคนที่อยากเข้าสู่วงการบันเทิงโดยเปิดบริษัทโมเดลค่ะโมเดลลิ่งนะคะใครสนใจบอกว่าต้องจ่ายเงินก่อนค่ะเดินทางค่ะติดต่อประสานงานอย่างน้อยๆ 100,000 บาทคุณผู้ชมไม่น้อยนะคะบางรายหมดไปเป็นล้านก็มีค่ะรวมค่าเสียหายคดีนี้นะคะมูลค่ากว่า10ล้านบาทโดยเจ้าหน้าที่ชุดตะเวนออนไลน์สืบนครบาลนะคะบอกว่าได้รับแจ้งจากผู้เสียหายจำนวนมากบอกว่าตกเป็นเหยื่อของบริษัทโมเดลลิ่ง1ค่ะทราบชื่อคือผู้ต้องหานายจรุงศักดิ์พุ่มพวงอายุ51ปีคุณผู้ชมคะโดยพฤติกรรมของนายจรุงศักดิ์นะคะจะหลอกลวงให้ผู้ปกครองของเด็กโอนเงินค่าใช้จ่ายในการสมัครแล้วก็เดินทางไปถ่ายแบบเดินแบบต่างๆทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่า 100,000 บาทอันนี้เป็นขั้นต่ำทันทีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจรวบตัวได้ผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธค่ะพี่เคยโดนจับหมายนี้มาก่อนไหมไม่เคยครับครับแล้วพี่รู้ไหมว่าพี่เนี่ยจับไม่รู้ก็เลยผมต้องมาครับเชิญพี่เป็นของสน.มักกะสันครับจับพอจับได้ไหมผมไม่เคยโดนแจ้งความสน.มักกะสันนั่นแหละฮะเขาแจ้งโดยเจ้าหน้าที่นะคะก็อ่านหมายจับให้ฟังละค่ะบอกข้อหาก็คือร่วมกันฉ้อโกงประชาชนร่วมกันในข้อหานำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมโดยน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนนะคะแต่ก็อย่างที่ได้ยินคือผู้ต้องหาเองยังให้การภาคเศษค่ะเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ